สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนชาวนาทั้งหลายนะคะทั้งหลายแลนะคะมาแล้วค่ะคนแพร่นะคะแชร์ข่าวมาแล้วมาพร้อมกับข่าวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอีกเช่นเคยนะคะชงครม.นะคะอนุมัติแพ็กเกจช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะ11นี้นะคะ11ธันวาคมนี้นะคะธกส.ชงนะคะอนุมัติ3สินเชื่อนะคะช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าววงเงินกว่า 50,000 ล้านบาทนะคะหวังดันราคาข้าวไม่ตกต่ำนะคะนายอภิรมย์สุขประเสริฐนะคะผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือวันนี้นี่เองนะคะวันที่11ธันวาคม62นะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จะเสนอนะคะให้ที่ประชุมนะคะคณะกรรมการอนุมัติมาตราการนะคะดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะผ่านโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวปี2562ถึง2563นะคะสำหรับเกษตรกรนะคะที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวจำนวน 4.57 ล้านครัวเรือนนะคะวงเงินรวมนะคะ 26,000 นะคะล้านบาทด้วยจะช่วยเหลืออัตราไร่ละ500บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่แต่จะไม่เป็นเกษตรกรนะคะที่เคยได้รับการช่วยเหลือจากปัญหาภัยแล้งที่ผ่านมานะคะจำนวน 1.9 ล้านไร่นะคะพร้อมทั้งสินเชื่อนะคะชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี2562ถึง2563นะคะรวม1ล้านตันนะคะวงเงินรวมนะคะ 10,000 ล้านบาทนะคะด้วยช่วยเหลือในอัตราไร่ตันละนะคะขอโทษค่ะด้วยช่วยเหลือในอัตราตันละ 1,500 บาทนะคะเพื่อให้เกษตรกรชะลอการขายข้าวออกสู่ตลาดลดปัญหาราคาข้าวตกต่ำในฤดูการผลิตนะคะซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นเกษตรกรจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะรวมทั้งสิ้นนะคะรวมถึงสินเชื่อนะคะรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะด้วยสถาบันเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชนนะคะรวมวงเงินนะคะรวม 15,000 ล้านบาทนะคะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อปีนะคะผ่อนชำระไม่เกิน15เดือนนะคะนายอภิรมย์กล่าวไว้นะคะค่ะก็จบข่าวค่ะก็คงจะเข้าใจนะคะชาวไร่ชาวนาโปรดฟังให้ชัดเจนนะคะแล้วสอบถามได้นะคะถ้าไม่เข้าใจนะคะชาวนาฟังให้ดีๆนะคะแล้วค่อยมาสอบถามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ